สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมอยู่ที่อาคารรัฐสภาตอนนี้บรรยากาศก็อยู่ข้างนอกนะครับหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่นะครับว่าวันนี้การประชุมร่วมกันของรัฐสภาต้องบอกว่าเป็นนัดพิเศษซึ่งมีการนัดตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการพิจารณาวาระสำคัญนั่นคือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างพรป.การเลือกตั้งส.ส.นะครับหรือว่าร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.นี่แหละที่มีการถกเถียงแล้วก็พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ผมรีแคปกลับไปสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมตอนนี้รัฐสภาเนี่ยกำลังเรียกประชุมนะครับจริงๆนัดหมายของการประชุมในวันที่15สิงหาคมวันนี้คือเวลา9นาฬิกานะครับคุณผู้ชมครับแต่จนถึงเวลานี้10โมงกับอีก5นาทีนะครับผ่านมาแล้ว1ชั่วโมง5นาทีเนี่ยมีสมาชิกมาแสดงตนทั้งหมด331คนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปเช็คมาแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็ยังองค์ประชุมยังไม่ครบนะครับต้ององค์ประชุมเนี่ยต้อง364นะครับสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเนี่ย727นะครับเพราะฉะนั้นองค์ประชุมต้อง364ณเวลานี้ก็ยังไม่ครบองค์ประชุมนะครับดังนั้นการประชุมจะยังไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับหลายคนก็จับตาเรื่องของสภาล่มนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่10สิงหานะครับถ้าใครติดตามการประชุมรัฐสภาวันนั้นก็มีการนัดประชุมนะครับแล้วก็มีการขานชื่อนะครับเพื่อเช็คองค์ประชุมวุ่นวายนะครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงในการขานชื่อในที่สุดวันนั้นรัฐสภาก็องค์ประชุมไม่ครบทำให้สภาล่มไปนะครับแล้วก็มีการนัดอีกครั้งนึงในวันศุกร์ที่ผ่านมาให้มาประชุมในวันนี้ซึ่งเมื่อสักครู่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับหลายพรรคก็ออกมาแสดงจุดยืนผมนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเจอคุณหมอรวีมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ก็ออกมาแสดงจุดยืนนะครับว่าแน่นอนคุณหมอรวีเป็นคนเสนอสูตรหาร500นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังยืนยันสนับสนุนแล้วก็พูดถึงพรรคพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดว่าส.ส.พรรคพลังประชารัฐนั้นอยากจะกลับไปหาร100นะครับแต่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าพลประวิตรวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็สั่งส.ส.ให้เข้ามาประชุมนะครับนี่เป็นจุดยืนของหมอรวีหลังจากนั้นเป็นคุณหมอชลน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แน่นอนนะครับพรรคเพื่อไทยยืนยันเรื่องของสูตรคำนวณ100นะครับคุณหมอชลน่านบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ร่วมสังฆกรรมกับการพิจารณาหาร500เพราะขัดรัฐธรรมนูญส่วนท้ายที่สุดเมื่อกี้นะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแสดงจุดยืนว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็มาประชุมครบนะครับต้องบอกว่าพยายามให้สมาชิกนั้นทำหน้าที่ในระบอบรัฐสภาส่วนการลงมติในวาระที่3เนี่ยคุณจุรินทร์บอกว่าถ้าไปถึงจุดนั้นนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีมติอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะมีการลงมติแต่วันนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของในฐานะสมาชิกรัฐสภานี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับถ้าคุณผู้ชมติดตามการพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นเกมที่ยืดเยื้อกันมานานนะครับตั้งแต่ช่วงของการเลือกสูตรคำนวณว่าจะใช้สูตรคำนวณไหนดีนะครับระหว่างหาร100หาร500ตอนนั้นก็มีการนำเสนอ เรียกว่าหลายแบบด้วยกันนะครับผมจับมาเป็น3แบบใหญ่ๆนะครับจนก่อนนั้นเดอะสแตนดาร์ดเคยทำอินโฟด้วยถ้าคุณผู้ชมอยากย้อนไปดูลองกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเดอะสแตนดาร์ดได้นะครับก็มีสูตรคำนวณด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือหาร100อันนี้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือหารแบบพรรคเพื่อไทยก็คือหารได้ส.ส.มาเท่าไหร่ก็ปรับไปตามสัดส่วนนะครับแบบที่2ก็คือแบบหาร500แบบก้าวไกลนะครับหาร5ขออภัยครับหาร500แบบคุณหมอรวีนะครับซึ่งคุณหมอรวีก็ใช้วิธีการหาร500อย่างที่เราทราบนะครับว่ามีการนำส.ส.ทั้งหมดก็จะฟื้นระบบส.ส.พึงมีส่วนสูตรที่3คือสูตรของศาสตราจารย์โกวิทพวงงามนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ไม่ได้รับการโหวตต่อนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่รัฐสภาเลือกเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวว่าจะกลับจะใช้สูตร100นะครับต่อมาก็มีการพูดคุยกันนะครับก็มีแหล่งข่าวพูดกันในพรรคพลังประชารัฐว่าจะกลับไปใช้สูตรหาร500แหล่งข่าว
ตอนนั้นนะครับข่าวในกระแสตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าจะกลับไปใช้บัตรใบเดียวด้วยนะครับซึ่งถ้าจะกลับไปใช้บัตรใบเดียวต้องกลับไปแก้ที่รัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศใช้ไปแล้วซึ่งบัตรใบเดียวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงซึ่งหลายคนก็บอกว่าถ้ากลับไปใช้บัตรใบเดียวนี่ถือว่าแบบการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาถือว่าเสียของนะครับถือว่าไม่สามารถไปต่อได้เพราะฉะนั้นที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องสูตร500 100ซึ่งโหวตไปแล้วนะครับว่าจะใช้สูตร500เพราะฉะนั้นจะกลับไปย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แนวทางตอนนี้ก็คือมีการนำเสนอซีนาริโอตอนนั้นนะครับหรือว่าฉากทัศน์คือการปล่อยให้ร่างกฎหมายนี้ครบ180วันตามกรอบพิจารณาของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะครบภายในเที่ยงคืนของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเที่ยงคืนวันที่15สิงหาคมก็จะครบ180วันที่รัฐสภาได้พิจารณากฎหมายฉบับนี้นะครับแต่เมื่อครบแล้วก็จะเป็นอันว่ากฎหมายฉบับนี้ตกไปนะครับที่พิจารณาที่โหวตกันมาทั้งหมดในชั้นกรรมาธิการวาระ2เนี่ยเป็นอันตกไปแล้วให้กลับไปใช้ร่างเดิมที่เสนอมาตอนแรกที่เป็นร่างหลักก็คือร่างของคณะรัฐมนตรีที่ร่างโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสูตรหาร100นะครับซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าถ้าสิ้นสุด180วันแล้วให้กลับไปใช้ร่าง1เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อใช้ร่าง1นะครับให้ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบแล้วแล้วก็ให้ส่งขึ้นไปโปรดเกล้าใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่ระบุไว้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกรอบการพิจารณากฎหมายเลือกตั้งส.ส.ต้องจับตานะครับวันนี้ถ้าสภาล่มอีกก็เป็นอันว่าน่าจะเกือบ 100% นะครับที่เราจะกลับไปใช้ระบบสูตรหาร100แต่หลังจากนี้ยังมีเรื่องที่เราต้องจับตาอีก1ก็คือเมื่อรัฐสภาพิจารณากฎหมายนี้เสร็จแล้วนะครับต้องส่งให้กกต.เนี่ยทำความเห็นมาภายใน10วันแต่ว่าถ้ากลับไปใช้ร่างเดิมนะครับหมายถึงว่ากฎหมายฉบับที่พิจารณาอยู่เนี่ยตกไปกลับไปใช้ร่างเดิมซึ่งเป็นร่างของกกต.อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีความเห็นแย้งแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือไม่ว่าจะเป็นร่างไหนนะครับก็จะมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็ต้องจับตานะว่าถ้าเป็นหาร500เนี่ยฝั่งที่สนับสนุนหาร100ก็จะไปยื่นส่วนถ้าเป็นหาร100ฝั่งที่สนับสนุนหาร500ก็จะไปยื่นซึ่งอันนี้เราต้องจับตาว่าหลังจากนี้การเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายลูกในการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เกิดการยุบสภาขึ้นมาก็จะเกิดบรรยากาศของการสุญญากาศเพราะเราไม่มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมเรามีแค่รัฐธรรมนูญที่บอกว่าให้ใช้บัตร2ใบแต่สูตรคำนวณรูปแบบหรือว่าวิธีการคิดคำนวณคะแนนเนี่ยอันนี้เรากำลังอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นภาวะที่หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดการยุบสภาก็อาจจะยุ่งนะครับอาจจะต้องออกเป็นพรก.จะต้องออกเป็นระเบียบของกกต.อะไรก็ว่าไปนะครับก็จับตานะครับสำหรับนี้ตอนนี้สภาเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณผู้ชมผมดูบรรยากาศหน้าจอตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม382คนนะครับก็ถือว่าเกินองค์ประชุม364คนนะครับเนี่ยตอนนี้บรรยากาศสภาเริ่มถ่ายทอดแล้วนะครับแล้วก็มีคนลงชื่อเข้าร่วมประชุม396คนแล้วครับคุณผู้ชมเข้าใจว่าจะไม่ล่มนะครับแต่ว่าเวลาลงมติทุกครั้งจะต้องมีการเช็คองค์ประชุมต้องมีการกดบัตรแสดงตนนะครับถ้าเกิดว่าแสดงตนไม่ครบก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าสภากำลังจะล่มอีกครั้งหนึ่งและก็จะต้องกลับไปใช้ร่างเดิมนั่นคือสูตรหาร100โดยร่างของคณะรัฐมนตรีที่ร่างโดยกกต.นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดจากอาคารรัฐสภาสรุปให้คุณผู้ชมฟังสั้นๆเพราะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายทุกคนก็รีบขึ้นไปห้องประชุมนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวจากรัฐสภาเราจะกลับมารายงานคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเดอะสแตนดาร์ดหลายคนกดไลค์กดแชร์ติดตามได้ตลอดทั้งวันนะครับเราก็มีคอนเทนต์ต่างๆนะครับอย่างเรื่องสูตรคำนวณ100 500เนี่ยหลายครั้งเราก็มีการวิเคราะห์แล้วก็มีการจับตาแล้วก็มีอินโฟกราฟิกมีคีย์เมสเสจนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ